สะสลับไปดูเรื่องของมิสรสพสามิตรที่คุณวิโรธถามหาว่าเป็นใครจําได้ไหมคะมีการจับรถขนน้ามันเถื่อนที่ประจวบแล้วมีบิตรสพสามิตรต่อสายหาชุดจับกลุ่มต่อมาไปโทรหาท่านผู้การปปปด้วยคุณวิโรธถามหาว่าเป็นใครวันนี้มีคนออกมาบอกค่ะคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมกล่าวหารองอธิบดีกรมสพสามิตรชื่อรองยุทธค่ะตําแหน่งสูงเลยอ่ะ รองอธิบดีแต่ทั้งหมดที่จะเล่าเนี่ยมันก็คือเป็นข้อกล่าวหานะคะย้ําว่ายังเป็นการกล่าวหาอยู่วันนี้คุณอัจฉริยะปรากฏตัวที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางค่ะไปยื่นหนังสือต่อพลตารวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วผู้บังคับการปอปอป,อปอค่ะแล้วแกก็บอกหมดเลยบอกว่าขบวนการนี้เป็นขบวนการใหญ่มากลักลอบขนน้ํามันเถื่อนมานานละเอามาจากมาเลเซียแล้วก็มีขั้นบนขั้นตอนในการสําแดงเท็จทีนี้คนที่เกี่ยวข้อง บอกตัวการใหญ่เลยคือเจ๊บีมเจ๊บีมเป็นผู้ลักลอบนำเข้าน้ำมันเถื่อนรายใหญ่ในจังหวัดปทุมธานีแล้วพอได้มาก็จะขายไปยังปั๊มหลอดในพื้นที่ภาคกลางในหลายๆจังหวัดก่อนหน้านี้คุณอัจฉริยะบอกเจ๊บีมเนี่ยเคยร่วมมือกับอดีตตำรวจน้ำมาก่อนแต่ตอนหลังมีปัญหากันเจ๊บีมก็เลยเปลี่ยนละไม่ทำกับตำรวจน้ำละม,มาทำกับรองยุทธดีกว่าอรองยุทธนี่เป็นถึงรองอธิบดีกรมสรรพสามิต โดยใช้บริการรถขนส่งของเจ๊ม,มงเป็นเจ้าของรถรับจ้างขนน้ามันเถื่อนจากสงขลาวิ่งขึ้นมาที่ปทุมธานีเพราะเจ๊บีมเนี่ยอยู่ปทุมธานีแล้วในวันเกิดเหตุนะคะที่ตํารวจทางหลวงเขาจับก่อนคุณอจฉริยะเล่าอย่างนี้ตอนแรกตํารวจทางหลวงจับแต่ตํารวจทางหลวงเนื่องจากว่าไม่มีความเชี่ยวชาญเรื่องน้ํามันก็เลยเชิญเจ้าหน้าที่กมรมศัพสามิตในพื้นที่มาร่วมตรวจสอบจังหวะที่กําลังตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่จากสองหน่วยงานนี่แหละก็เลยมีสายโทรศัพท์โทรเข้ามา ท่านผู้ชมฟังอย่างนี้นึกออกเลยใช่แล้วค่ะสายโทรเข้ามาที่เจ้าหน้าที่กรมสัรปะสามิตนะคะปลายสายไม่ใช่รองยุทธค่ะแต่เป็นมือขวาของรองยุทธชื่อต้นเป็นรองผู้อํานวยการฝ่ายปราบปรามของกรมสัรปะสามิตที่ส่วนกลางคุณอัจฉริยะยังกล่าวหาด้วยนะคะว่าต้นเนี่ยเหมือนกับเป็นมือขวาของรองยุทธทําหน้าที่เก็บสวยทั้งน้ํามันทั้งบุหรี่ทั้งเหล้าแต่ในวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมสัรปะสามิตที่รับสายของต้น บอกว่าปล่อยไม่ได้ครับเพราะตำรวจทางหลวงเป็นคนจับคุณอัจฉริยะเนี่ยวันนี้ไม่ได้กล่าวหาเปล่าๆนะคะเอาประวัติการใช้โทรศัพท์ในวันจับกลุ่มมาให้ตำรวจด้วยบอกนี้หมดเลยนะใครโทรหาใครบ้างในวันจับกลุ่มแล้วก็บอกด้วยว่าล่าสุดเห็นว่ารถกับน้ำมันของกลางหายไปแล้วค่ะแนี่เป็นลักลอบสัแดงเท็จนะครับ นำน้ำมันเถื่อนมาจากประเทศมาเลเซียโดยสำแดงเป็นน้ำมันดำเจ๊หมงนะครับเป็นเจ้าของรถจะมาส่งที่จังหวัดปทุมธานีให้กับเจ๊บีมนะครับนะเจ๊บีมเนี่ยนะครับเป็นคนสนิทของท่านรองอธิบดีกรมสามาสามิตรชื่อเล่นชื่อยุทธวันนี้ปรากฏว่ารถเนี่ยก็ได้มีการหายไปจากสามาสามิตรจังหวัดปัตตุรีริขันนะครับซึ่งขณะนี้ทางส่วนกลางของสามาสามิตรกำลงังลงไปดูว่ารถเจ๊หมงเนี่ยนะครับหายไปไหน <AT> ผมคิดว่ารองอธิบดีสามาสามิตรอ่ะชื่อเล่นชื่อยุทธอะ่ะ เขารู้อยู่แล้วแต่เขาอาจจะอ้างว่าเขาไม่รู้เรื่องเนื่องจากว่าไอ้ต้นเป็นคนจัดการเองเขาไม่รู้แต่จริงๆเขาเป็นคนสั่งการเพราะว่าน้ํามันรถเนี่ยนะครับน่อื